You are now listening to Cuts Radio by NDSC, Bangkok's home for hip hop and R&B. Cuts Radio. บอกแล้วว่าอย่าเอากิ๊กมาไว้ที่ดังเลยหรือเปล่าเนี่ยนะปากเสียงนิดโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้แขกพิเศษของเรายังโอยังโอยเรียกว่ากดร้อยนี่เริ่มทีเดียวก็ใช่รอไปซึ่งรายการแล้วปุ่มใกล้เสียแล้ววันนี้ก็สวัสดีครับพี่ชิวะวันนี้ไม่ได้เจอกันนานแล้วเนอะเจอกันตอนนั้นก็ตอนเปิดซอฟต์โอเปนนิ่งยังไม่มีแกรนเลยเดี๋ยวรอลอยสักพักเดี๋ยวว่าเออนะคะก็จริงๆก็ต้องบอกว่าอย่างก่อนอื่นเลยต้องพูดถึงเพลงล่าสุดที่ออกมาเพราะว่าโอ้โหกระแสแบบว่าสุดยอดมากใช่ไหมเป็นไงเล่าเล่าให้ฟังนิดนึงเป็นไงบ้างคะตอนนี้ก็ประมาณดูไว้นะก็เดือนกว่าๆเดือนวันเกือบ2เดือนแล้วก็50กว่าล้านวิวตอนนี้ครึ่งร้อยล้านแล้วพี่ดีๆๆๆเนาะเยี่ยมเอ้ยนี้มันแบบว่าสำหรับผมเป็นอะไรที่แบบผิดคาดมากหรอผิดคาดแบบคือไม่ได้คิดไว้เลยเหรอตอนทำว่าเพลงนี้มันจะต้องแบบเป็นเพลงที่เอาจริงหลักการทำเพลงของผมเนี่ยจากสูตรเลยผมไม่คิดเลยว่าเพลงไหนดังสักเพลงคือแบบผมไม่ได้หวังกับเพลงไหนเลยว่าให้มันดังเพราะผมไม่รู้เลยว่าแบบเพราะผมทำเพลงที่แบบตามใจตัวเองมากไงคือเราต้องชอบก่อนนั่นแหละก่อนจะให้คนอื่นชอบเพราะผมทำแบบบางทีแบบเราก็ไม่ได้ทำเพลงรักไม่ได้ทำเพลงอะไรที่แบบเข้าใจง่ายอะไรเงี้ยแล้วก็ทำเพลงมีด่าบ้างมีนู่นนี่บ้างอะไรเงี้ยแอตติจูดบ้างอะไรเงี้ยซึ่งมันดูไว้มันเป็นเพลงที่แบบมันไม่ได้เพลงรักเลยพี่มันเพลงที่แบบค่อนข้างที่จะเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตความสำเร็จเงินอะไรพวกนี้มากกว่าแต่คนไทยที่คนไทยหรือว่าแฟนคลับผมเนี่ยเขาเข้าใจแล้วก็แบบเขาชอบเขารู้สึกว่าเขาได้แรงบันดาลใจจากเพลงนี้แล้วก็ใช่ได้อะไรหลายอย่างผมก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นอะไรที่ใหม่แล้วก็ผมไม่คาดคิดว่ามันจะดังมันจะ blow up ขึ้นมาโอ้โหมากเป็นอะไรที่แปลกมากแต่จะบอกว่าแปลกคือเรารู้สึกว่าไม่แปลกจากครั้งแรกที่ดู MV นะคือค่อนข้างคิดว่าเพลงนี้น่าจะแบบมีคนตอบรับดีแต่แน่นอนคือแบบยอดมันเยอะใครจะไปนึกถึงขนาดนั้นนะว่ามันจะแบบว่ามาไกลขนาดนี้แล้วก็มีแบบคนไปทำมีมอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเพราะว่าแฟนๆก็ชอบเพลงด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกยังไงรู้สึกคือก่อนหน้านี้ก็ดังอยู่แล้วนะจริงๆแล้วอะคือแบบน้องก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงอยู่แล้วแต่แบบมีความเปลี่ยนแปลงไหมคะในความรู้สึกในฐานะศิลปินว่าตอนนี้มันไปอีกขั้นนึงหรือว่าคือผมในอีกขั้นนึงผมว่าน่าจะเป็นในเรื่องของโปรดักชันมากกว่าในเรื่องของ MV หรืออะไรที่แบบผมค่อนข้างจะทำให้มันดีกว่าสมัยเด็กๆสมัยเด็กเราสามารถที่จะแบบหาโน่นหานี่มาใส่ให้มันดีขึ้นแต่ว่าในเรื่องของความดังหรือของเพลงอะไรผมคิดว่ามันเป็นไม่ผมไม่ได้ตื่นเต้นอะไรกับเรื่องนิดเท่าไหร่เพราะว่าผมรู้สึกว่าเพลงที่ผมทำออกมาผมทำแบบว่าที่ผมชอบไงพี่แล้วก็คือทั้งหมดทุกเพลงที่ผมทำปล่อยไปคือผมชอบหมดแล้วผมก็ไม่ได้สนว่าแบบคนจะชอบมันมากแค่ไหนหรือน้อยแค่ไหนผมก็ยังชอบมันเหมือนเดิมตอนที่ผมทำออกมาก็คือถ้ามันดังก็โอเคก็ดีแต่ว่าถ้าไม่ดังก็ไม่เป็นไรคือผมก็ทำด้วยความชอบผมรู้สึกว่าไม่ได้แตกต่างอะไรจากเพลงอื่นเพลงอื่นอาจจะวิวน้อยหรือว่าวิวเยอะแต่ว่าทุกเพลงที่ผมทำคือผมชอบผมปล่อยออกไปใช่ดีเราชอบอันนี้ถูกนี้นะในเวลาที่ศิลปินทำคือเห็นด้วยเพราะรู้สึกว่าเราก็อยากฟังอาร์ตการครีเอทของเขาใช่เพราะว่าผมรู้สึกว่าแบบบางคนอาจจะแบบแคร์คนฟังมากเกินไปรู้สึกว่าเอ้ยคนฟังอยากฟังแบบนี้คนฟังอยากฟังแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่าการเป็นศิลปินจริงๆคือการที่เราสร้างสรรค์มาให้เขาฟังว่าแบบในความเป็นเราเป็นตัวเราเนี่ยสำหรับผมเป็นแบบนั้นนะยอดวิวน้อยแล้วอาจจะอะไรอย่างนี้เทียบว่าทำไปอย่างที่เราชอบใช่บางทีแค่เราได้ทำมันก็มีความสุขแล้วเว้ยเนี่ยคือยังไงอย่างที่บอกถ้าเราสนุกก่อนเราชอบสนุกก่อนคนอื่นจะได้ชอบตามก็จะมีผมมันก็จะมีคนที่ชอบเหมือนเราแหละใช่ใช่ใช่อาจจะมากน้อยหรือมันไม่เกี่ยวแต่ว่ามันต้องมีอยู่แล้วมาตอนนี้เรียกว่าแฟนเบสของอย่างโอมนี่เรียกว่าไม่น้อยนะก็ได้อยู่ครับเยอะเยอะนะฮะทัวร์เลยมีตอนนี้ทัวร์ในประเทศมีไปต่างจะมีไปต่างประเทศมีอะไรบ้างไหมก็จริงๆเดี๋ยวมีครับพี่เดี๋ยวมีไปรายการแต่ผมไม่รู้ว่าพูดได้หรือเปล่าน่าจะพูดได้แหละเพราะว่าไม่มีใครห้ามก็คือนั่นไงใช่ๆตอนแรกผมก็คิดอยู่ว่ามันพูดได้ปะได้แหละคือเดือน3เดือนหน้าเนี่ยผมจะไปไซเฟอร์ที่ MTV อ่ะกับพี่ฟิกซ์ที่พี่โต้งเคยไปมาเลเซียใช่เอ้ยมาเลเซียหรือสิงคโปร์นั่น
มาเลมาเลมาเลตอนที่ต้องไปก็มาเลเอ้ยดีดีนะใช่แต่ว่าคอนเสิร์ตยังก็อาจจะมีแต่ว่าอันนี้ชัวร์ใช่ครับ100% ใช่ต้อง100%ไทยแลนด์ครับแล้วก็อีกนิดนึงเรื่องเพลงเนี่ยอยากจะรู้ว่า MV นี่คือสำหรับยังโอมนี่คือได้มีส่วนในการคิดคอนเซปต์นี้ไหมคะหรือว่าเรามีทีมที่เขามาช่วยเราก็คิดครับผมก็คิดแค่แบบว่าอยากได้ทะเลนะพี่ผมอยากไปถ่ายทะเลผมอยากขี่ม้าอะไรเงี้ยก็คิดงั้นเราขอช่วยคิดขอแซวว่านางเอกนี่ใครเลือกอ๋อผมเลือกเองเลือกเองอะแค่นี้แหละไม่อยากพูดอะไรมากมันเป็นเจ้าของเป็นเพลงกูก็ต้องเลือกไม่รู้หนูไม่รู้ว่าโปรเซสเป็นไงบางทีอาจจะมีทีมเลือกให้หรือเปล่าส่วนมากผมจะเป็นคนคิดพวก MV หรือพวกอะไรผมจะเป็นคนคิดคอนเซปต์ซะส่วนใหญ่ครับพี่ก็ถือว่าเป็นผลงานดีๆที่ออกมาแล้วก็ต้องรอดูนะว่าปีนี้จะมีแพลนที่จะปล่อยอะไรเร็วๆนี้ไหมคะโอ้เยอะมากครับพี่เยอะมากเยอะมากรวมมากที่สุดอัลบั้มก็แพลนก็คือผมจะปล่อยอัลบั้มเดี่ยวของผมด้วยปีนี้แล้วก็มีอัลบั้มคอลแลบด้วยปีนี้ครับผมใช่ฮะเดี๋ยวรอฟังกันนะสำหรับใช่ปีนี้2019วันนี้เรียกว่าปีที่แล้วเหมือนแบบว่าเริ่มนะปีนี้มาดูกันต่อว่าปล่อยของปล่อยของไปเรื่อยๆครับพี่มีเรื่องนึงที่อยากคุยจริงๆแล้วก็ค้างคากันมาสักพักแล้วแหละเราก็คุยกันที่คาสเรดิโอประเด็นใช่ไหมประเด็นฮอตที่มันเกิดขึ้นปีที่แล้วจริงๆก็มีข่าวบ้างแต่ว่าอาจจะยังไม่เคยมีการแบบว่าคุยกันเรื่องนี้ซึ่งเราก็ถือว่าในฐานะที่เราเป็นพื้นที่ของฮิปฮอปเนาะเราก็อยากจะลองแบบลองคุยกันแบบเปิดเผยดูละกันอันนี้ก็ยังไม่เคยคุยกันมาก่อนก็ถามไม่เคยคุยที่ไหนเลยดีกว่าไม่เคยคุยที่ไหนแล้วก็ไม่ได้คุยกันหลังไมค์ผมไม่เคยพูดออกมาที่ไหนก็เลยอยากจะถามเนาะเรื่องเป็นอาจจะท้าความนิดนึงใช่ไหมแบบว่าก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยมีการเห็นยังอมได้ทำงานกับไทยฮอปนะคะแล้วก็มีการทัวร์เกิดขึ้นเนาะแล้วตอนนั้นก็อยู่ดีๆก็มีการเลิกทำงานด้วยกันอย่างนี้แล้วกันเราพูดในฐานะคนนอกเนาะแล้วก็รู้ว่ามันน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบางอย่างเพราะว่ามันก็เหมือนมีโซเชียลนิดนึงที่มีการตอบโต้กันไปนิดนึงอะไรอย่างนี้ซึ่งแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรก็เลยต้องขออนุญาตนะคะวันนี้ถามมีโอกาสใช่ครับโอกาสที่ดีโอกาสที่ดีผมก็อยากจะพูดเหมือนกันงั้นถามเลยละกันว่าเป็นเรื่องมันเป็นยังไงคะทำไมถึงวันนี้เราไม่ได้ทำงานกับไทยฮอปแล้วไทยฮอปนะเดี๋ยวหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักไทยฮอปนะไทยฮอปก็จะเป็นคอลเลกทีฟเป็นคล้ายๆแบบว่าเป็นไม่ได้เป็นค่ายครับคือเป็นคล้ายๆแบบว่ารวมตัวกันนะครับคือมันก็ไม่ได้เชิงทำงานมันไม่ได้เชิงรวมตัวทีเดียวครับอันนี้ผมเล่าตั้งแต่แรกเลยดีกว่าจะได้เข้าใจว่าไทยฮอปมันคืออะไรเลยแจ้งไปคือที่ผมเริ่มมาไทยฮอปคือคุณพี่เพิร์นเนี่ยคือพี่เนี่ยเจ้าของไทยฮอปเนี่ยครับพี่ uh-huh. เขาก็เป็นคนชวนผมไปเล่นคอนเสิร์ตนึงเล่นฟรีนะพี่ไม่ผมไม่ได้ตังค์คือ uh-huh. คอนเสิร์ตแรกเลยคือเป็นไทยฮอปที่เขาบอกว่าแบบเขาอยากได้ภาพเราแบบกับ YB กับ Fix อะไรเงี้ย uh-huh. ไปเล่นคอนเสิร์ตกัน uh-huh. แล้วก็เขาจะได้แบบเนี่ยเก็บภาพไว้แล้วก็เอาไปขายงานอะไรอย่างงี้ผมก็อันนั้นคือครั้งแรกเลยผมว่าโอเคได้เล่นคอนเสิร์ตผมก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องเงินอะไรเท่าไหร่ผมก็โอเคไปเล่นปกติแล้วก็อันนั้นประมาณเนี่ยนะประมาณปีน่าจะปีกว่าๆแล้วครับพี่ปีกว่าประมาณแล้ว2018 17 17น่าจะประมาณช่วงท้ายๆ2017ก็ตอนนั้นคือผมตอนนั้นช่วงนั้นก็กำลังก็ทำเพลงมาเรื่อยๆนะฮะทำเพลงมาเรื่อยๆตอนนั้นน่าจะปล่อยเฉยเมยแล้วหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจก็ค่อนข้างดังแล้วแหละตอนนั้นถ้าจำได้ก็มีเป็นชื่อจักแล้วก็เขาก็เริ่มชุตอนนั้นคุณพี่เพิร์นเขาชวนผมมาแล้วก็มี YB มี Fix มาเล่นคอนเสิร์ตกันอันนั้นคือครั้งแรกที่เราได้เจอกันแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มแบบเขาก็เริ่มที่จะเอาแพ็คงานเราเนี่ยไปขายแหละไปขายว่าแบบตามร้านแล้วแบบเอ้ยเนี่ยมียังโอมนะมี Fix มี YB นะมีเพลงนี้เอาพอร์ตเราอะไรเงี้ยเป็นคล้ายๆโบรกเกอร์เป็นเอเจนต์มันเอเจนต์เนาะเป็นเอเจนต์ประมาณนึงแล้วก็เลยอันนี้ไทยฮอปก็เริ่มขึ้นมาแล้วก็มียังโอมมียังบองมีฟิกเราก็เริ่มทัวร์แล้วครับพี่เพิร์นก็ขายทัวร์ไปแล้วก็ผมก็มีเพลงดังขึ้นมาก็ทัวร์ไปก็จนทัวร์ไปเยอะมากประมาณเกือบปีแล้วครับพี่กับ YB อะไรเงี้ยแล้วก็จนมาถึงวันนึงนะจริงๆแล้วปัญหาทุกอย่างมันเป็นเรื่องเงินหมดเลยเรื่องเงินก็คือผมก็ทัวร์มาแน่ๆแต่แบบผมจะเป็นคนไม่ได้เป็นคนที่ถือเงินอยู่แล้วคือที่ทัวร์เล่นประมาณกี่โชว์บอกก็ประมาณคร่าวๆคร่าวๆ4 50โชว์60โชว์
น่าจะประมาณ60 70นะพี่ในปีที่แล้วทั้งหมดนะประมาณก็เป็นไงทัวร์มาเรื่อยๆกับไทยฮอปกับพี่เพิร์นเนี่ยพี่เพิร์นก็คงขายงานตลอดจนมาถึงจุดหนึ่งแล้วผมไม่ได้ยุ่งเรื่องเงินเลยนะเรื่องแบบเรื่องเล่นอย่างเดียวเราผมเล่นอย่างเดียวเลยผมก็ให้เขาโอนเงินให้ผมค่าตัวผมคนเดียวผมไม่ได้แบบไปมีผู้จัดการไม่มีอะไรเรารับคือจริงๆเขาเป็นผู้จัดการผมพี่เพิร์นก่อนก็คือคล้ายๆเป็นเอเจนต์เป็นผู้จัดการด้วยข้อตกลงคือเป็นผู้จัดการเหรอคะตอนแรกพี่เพิร์นเขาเสนอว่าเขาอยากเป็นผู้จัดการให้ผมคือตอนแรกยังไม่มีเรื่องผู้จัดการคือแบบเขาแค่อาจจะขายโชว์อย่างเดียวหรือว่าอะไรผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขาก็เสนอมาว่าอยากเป็นผู้จัดการให้ผมอะไรเงี้ยช่วงนั้นผมเหมือนแบบโบรอัพขึ้นมาอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าก็โอเคนะผมก็ไม่ได้อะไรผมก็เห็นเขาแบบมีมูฟเมนต์นะชวนผมไปเล่นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยผมโอเคก็ดีพี่เพิร์นก็มีดูแบบเขาเรียกว่ามีความสามารถในเรื่องการทำงานผมก็โอเคก็เข้าไปทำกับเขาเขาก็เป็นผู้จัดการผมอยู่ประมาณปีนึงอะไรประมาณเนี้ยผมก็ทำไปเรื่อยๆแต่ผมไม่ได้ยุ่งเรื่องเงินอะไรผมก็รับอย่างเดียวแต่แบบพอไปเรื่อยๆผมเริ่มเห็นตัวเลขเห็นตัวเลขเงินเนี่ยตัวเลขที่แบบว่าโชว์นึงเนี่ยมันขายไปเท่าไหร่มีค่าดีเจค่านู่นค่านี่อะไรเงี้ยแล้วนี่เท่าไหร่ใช่ผมมาเท่าไหร่ใช่ใช่ผมได้เท่าไหร่คนนี้ได้เท่าไหร่ผมก็เริ่มเห็นตัวเลขเงินตัวเลขโชว์อะไรเงี้ยจากโชว์หลังๆแล้วผ่านไปหลายเดือนแล้วตั้งแต่เริ่มไทยฮอปมาสักห้าหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนผมก็เริ่มเห็นแล้วทีนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าแบบผมก็มานั่งเช็คดูแล้วเหมือนมันมีเงินที่หายไปมันมีเงินที่แบบบางส่วนที่ผมรู้สึกว่าเขาได้เยอะเกินไป อะไรเงี้ยจากเปอร์เซ็นต์ที่หักไปแล้วก็ผมรู้สึกว่าแบบผมเป็นศิลปินแต่ว่างานนึงที่ผมไปเล่นอะไรเงี้ยผมสู้ผมได้เงินน้อยกว่าได้เงินน้อยกว่าพี่เพิร์นค่าตัวกับผู้จัดการใช่มากกว่าผมผมก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ผมรู้สึกว่ามันผมก็ตอนแรกผมก็ยังไม่ได้อะไรนะผมแค่แบบรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันเหมาะสมแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็เริ่มแบบซึ่ง clarify นิดนึงสำหรับคนดูที่อาจจะไม่เข้าใจปกติในวงการเนี่ยนะหรือว่าถ้าเป็นเอเจนซี่ทั่วไปนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมากสุดเขาก็จะรับประมาณ 30% จากยอดของศิลปินหมายถึงว่านักแสดงหรืออะไรอย่างเงี้ยว่าอย่างสมัยก่อนใช่มั้ยสมัยก่อนที่อยู่เบเกอรี่อยู่กับมี่อย่างเงี้ยของพี่ก็ 20% อ่าใช่มั้ย20ไม่มากคือ25นั่นคืออันนั้นคือเขาเป็นอะไรคืออย่างเบเกอรี่ของแกรมมี่อย่างเงี้ยเขาดูแลเขาดูแลคือส่วนที่เขาหักไปเราจะมี AR จะมีทีมดูแลมีทีมซาวมีรถตู้มีทุกอย่างคือเรามีหน้าที่ไปเล่นอย่างเดียวใช่อย่างนั้นนะครับอันนั้นก็คือส่วนที่เงินหายไปไหนด้วยแล้วก็ซึ่งอันนี้เมื่อกี้เพื่อความชัดเจนหมายถึงว่าส่วนแบ่งมากกว่าบางทีมากกว่าของเราอีกหมายถึงเขาเอา 20% จากค่าโชว์ใช่ไหมเบ้20% ก็คือโอเค 20% แต่ว่ามันจะมีเงินที่หายไปนิดหน่อยอะไรเงี้ยที่แบบเราไม่รู้ว่ามันไม่ได้เอาไปใช้อะไรอ่ะไม่ได้ให้ดีเจไม่ได้ให้ใครอะไรเงี้ยซึ่งเงินทั้งหมดเป็นเงินเสร็จใช่เป็นเงินเสร็จแล้วก็แบบจากเปอร์เซ็นต์จากค่าโบรกเกอร์หรือว่ามันรวมกันแล้วเนี่ยในงานนึงเนี่ยคือผมได้เงินน้อยกว่าเขาเยอะมากในระดับนึงซึ่งจริงๆก็ตามทั่วไปศิลปินก็ผิดหลักนะว่าจะได้เราเป็นเราสองคนต้องเป็นกลางถูกไหมก็คิดว่าอันนี้อยู่ที่ข้อตกลงใช่แต่คราวนี้มีสัญญาอะไรไหมได้เซ็นสัญญาอะไรไหมไม่มีสัญญาพี่คือสัญญาใจมันคือผมไม่ได้เซ็นสัญญาคือตอนแรกมันเหมือนจะเป็นค่ายขึ้นมาแหละไทยฮอปแต่ว่าแบบด้วยหลายเรื่องมันก็ไม่ได้มีสัญญาอะไรคือเราก็อยู่ด้วยกันผมก็รับเงินของผมปกติแล้วเคยอันนี้นิดนึงแล้วเคยได้คุยอะไรไหมเกี่ยวกับเรื่องสัญญาหรือว่าพอเราเห็นแล้วเนี่ยเราไปพูดกับเขามาว่าเฮ้ยมันจะอะไรยังไงก็เอาจริงๆคือตั้งแต่ผมเริ่มรู้คือผมคือเขาพี่เพลินเขาตอนแรกเขาทำสัญญามาแล้วแหละผมยังไม่ได้อ่านหรอกว่ามันคืออะไรยังไงผมก็ยังไม่เห็นเขาไหมผมเซ็นสักทีอะไรเงี้ยผมก็แบบตอนแรกเขาเหมือนเขาจะทำมาแล้วแต่แบบแต่ก็คือเหมือนแบบว่าหายไปเงียบไปมีแต่ว่ายังไม่ใช่มันเงียบไปช่วงนึงช่วงแรกๆนะเหมือนเขาทำมาแล้วแต่แบบก็เงียบไปแล้วก็ทัวร์ผมก็ไม่ได้สนใจผมก็ทัวร์ไปเรื่อยๆจนมันเริ่มมีปัญหาขึ้นมาคือเรื่องเงินเรื่องอะไรเงี้ยแล้วผมก็แบบมานั่งเช็คแล้วผมก็รู้สึกว่าแบบคือถามว่ามันผิดไหมมันไม่ได้ผิดเพราะมันมีสัญญาไงพี่แต่ว่าในความเป็นเรารู้สึกว่าแบบเฮี้ยมันเราเหนื่อยจังวะในความแฟนในความที่แบบพอมันทัวร์มาเยอะๆใช่ไหมพี่พอมันไทยฮอปมันเริ่มมาหลังๆเนี้ยคือเขาไม่ได้ขายแค่ผมละ
ขาขายทุกคนาขายเขาขายงานให้ศิลปินแรปเปอร์ใครที่ดังทุกคนเขาขายก็คือตอนนี้ก็เหมือนเป็นบริษัทเอเจนซี่ใช่เท่าที่ฟังมาเนี่ยเขาจะเป็นเอเจนต์เหมือนเอเจนซี่คือก็จะมีเป็นไม่ใช่แมเนจเมนต์เป็นเอเจนซี่เป็นการบุ๊กกิ้งซึ่งมันจะไม่ใช่แค่พวกผมแล้วที่เป็นไทยฮอปมันก็มีคนอื่นซึ่งตอนนี้ผมยังมองภาพไม่ออกว่ามันคืออะไรตรงนี้ที่ผมยืนอยู่ในไทยฮอปมันคืออะไรคือเขาเห็นว่าเราเป็นแก๊งกันหรือว่าเขาแค่ใครก็ได้ที่เขาขายได้เขาก็ขายผมรู้สึกเกิดความรู้สึกนี้ขึ้นมาผมก็รู้สึกว่าไอ้ 20% ที่เขาหักไปเขาไม่ได้มาดูแลเราหรือว่ามาอัปเกรดโชว์ให้เรามาช่วยอะไรที่แบบผมรู้สึกว่ามันยังไม่มากพอแทนที่เวลาเป็นคำว่าผู้จัดการตอนแรกที่คุยกันดูแลเหมือนยังไม่ดูแลเพียงพอผมรู้สึกว่าเขาใช้เวลากับการไปขายโชว์ให้คนอื่นมากกว่าการที่มาดูแลผมหรือว่าดูแลทีมที่เราอยู่มาด้วยกันตั้งแต่แรกรู้สึกมันเริ่มบานปลายออกไปบานปลายออกไปแล้วผมรู้สึกว่าแบบผมเหนื่อยละผมได้เงินน้อยกว่าเขาเขานั่งอยู่บ้านไม่ได้มาทัวร์ผมนะพี่ผมไปทัวร์เยอะมากแรกๆเขามาอยู่แต่แบบหลังๆเขาไม่ได้มาแล้วเขาก็อยู่บ้านขายโชว์อย่างเดียวแล้วอย่างนี้มีคนดูแลไหมเวลาเราไปก็มีก็พี่มี AR มาดูแล AR นี่คือของเราเองหรือว่าก็ของพี่เพิร์นมาพี่เขาก็หามาจ้างมาดูแลแล้วพวกอย่างนี้คือแบบว่าตามปกติเนี่ยเวลาไปเล่นเขาเตรียมอะไรให้บ้างแบบว่าหมายถึงว่าเรื่องความเรียบร้อยความก็เขาก็จะให้ AR ดูแลครับพี่ส่วนมาก AR เป็นคนดูแลหมดเลยแต่ว่าเมื่อก่อนตอนแรกๆเนี่ยมันก็จะมีแบบมีตากล้องมีอะไรอย่างเงี้ยมาถ่ายเราแต่แบบหลังๆเริ่มไม่มีแล้วพี่มันเริ่มหายแล้วเริ่มแบบผมรู้สึกว่าแบบเงินจากโชว์นึงเนี่ยที่มันหายไป 20% หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำไมผมไม่ไปจ้างตากล้องมาถ่ายทำไมผมไม่จ้างอะไรดีๆมาใส่โชว์ให้มันแทนที่แบบ 20% นั้นอะแทนที่ผมจะมาแบบเอ้ยทำได้อะไรเยอะแยะเลยอาจจะได้อุปกรณ์ใหม่หรือได้ไมค์ได้ตากล้องอะไรในโชว์เราได้การ์ดหรืออะไรก็แล้วแต่เหมือนกำลังตั้งคำถามว่าไอ้ 20% เนี่ยเราจ่ายอะไรใช่ถูกปะมันคือคำถามที่เกิดขึ้นว่าไอ้ 20% คือเขาได้ 20% จากโชว์เราให้กับอะไรกันแน่แล้วเราได้อะไรกลับมาใช่พี่คือ 20% จากโชว์นะพี่แล้วยังมีค่าโบรกเกอร์แล้วยังมีเงินที่หายไปอันนี้แหละคือผมรู้สึกว่าผมเหนื่อยไปไหนต่อใช่แล้วพอเรารู้สึกเนี่ยเราเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นเราก็เลยบอกว่าเราออกหรือว่ามันก็คือผมก็เหนื่อยมากจนวันนึงผมก็แบบมันมีหลายเรื่องพี่เยอะกว่านั้นเกี่ยวกับไทยฮอปเนี่ยพี่ที่แบบมันทำให้ผมวุ่นวายใจอ่ะแล้วผมรู้สึกว่าแบบอันนี้แค่เรื่องเงินก่อนแค่เรื่องเงินก็ปวดหัวแล้วพี่มันมีเรื่องอื่นเรื่องคนเรื่องอะไรเยอะแยะผมก็รู้สึกว่าแบบผมเหนื่อยเกินไปแล้วที่ผมจะยืนอยู่ตรงเนี้ยแล้วผมก็บอกเขาตรงๆว่าแบบเอ้ยผมไม่ไหวแล้วพี่แบบมันเยอะเกินไปที่พี่ได้ไปคือแบบผมเหนื่อยผมออกไปโชว์ทุกแล้วผมต้องกลับมาทำเพลงผมต้องแบบเอ้ยผมต้องเพลงทุกเพลงผมไม่เคยให้เขาออกตังค์คือทุกเพลงตั้งแต่เริ่มวันแรกผมออกตังค์เองทุกบาททุก MV หรืออะไรก็แล้วแต่ผมออกเองหมดผมไม่เคยคือมันไม่ใช่ค่ายพี่ก็จะ 20% มันไม่ได้กลับมาหาผมเลยพี่ไปแล้วมันไปเลยแล้วคือมันไม่ใช่แค่ผมมันทุกคนที่เขาขายก็คือโดนหักมาแบบนี้หมดซึ่งสำหรับผมอะผมคิดว่าผมมายืนได้โดยที่ไม่มีเขาแล้วเพราะว่าผมรู้สึกผมโดนดูดเลือดดูดเนื้อมากเกินไปผมเลยรู้สึกเหนื่อยแล้วผมออกมาทำเองมันน่าจะมีอะไรที่ดีกว่าแล้วมันก็ทำได้ผมก็ไม่ได้แบบตอนแรกเขาก็บอกผมว่าแบบผมคงไม่รอดอ่ะ3เดือนอะไรเงี้ยผมคงไปไม่รอดแล้วผมคงจะจบแล้วถ้าผมออกมาจากเขาอะไรเงี้ยผมก็แบบผมก็เก็บคำนั้นมาคิดนะแต่ผมหมายถึงว่าคิดนี่คือผมไม่ได้คิดว่าแบบผมจะเป็นแบบนั้นผมคิดว่าผมจะทำให้เขาดูว่า3เดือนนี่ผมยังอยู่แล้วผมก็ทำได้แล้วนี่มันก็เลย3เดือนแล้วพี่ใช่ผมก็แค่มันก็ประมาณนี้แหละพี่ผมก็ออกมาแต่ว่าแบบผมก็ไม่ได้แวร์อะไรเขาผมก็แค่รู้สึกว่าแบบมันเป็นประสบการณ์ของผมที่ผมเรียนรู้จากทำให้ผมรู้สึกว่าการที่จะเชื่อใจใครสักคนมันยากขึ้นกว่าเดิมแล้วใช่ถึงกระอักเลยถึงกระอักคือพูดตรงนะที่คุยกันเนี่ยก็คืออยากจะรู้เพราะว่าหนึ่งวงการฮิปฮอปมันโตขึ้นมันก็มีน้องๆเด็กๆใหม่ที่เข้ามาแล้วก็บางทีเนี่ยมันนอกเหนือจากคำว่าทำเพลงมันมากกว่าคำว่าถ่าย MV ใช่ไม่เพราะตอนแรกๆมันมีธุรกิจตอนแรกๆมันอาจจะเพียวไงความคิดมันจะเพียวอยากสนุกอยากจะทำอะไรสักอย่างเท่อยากโชว์แต่มาถึงสุดท้ายนั้นใช่มาถึงตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะมาถึงเรื่องพวกนี้ใช่เพราะเราจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่ soft opening เนี่ยยังโอมาแล้วก็อยู่มีกวินที่สัมภาษณ์ด้วยกันแล้วตอนนั้นยังเป็นแบบ represent ไทยฮอปในวันนั้นที่มาใน soft opening ซึ่งแบบ
มันเดินทางมาถึงจุดนี้เราเห็นได้เลยเวลามันเปลี่ยนแล้วมันก็มีอะไรมากมายที่เกิดขึ้นเนาะแต่ตอนนั้นผมก็เลเวอเรจเต็มที่แหละเพราะว่าผมรู้สึกว่าแก๊งผมละไทยฮอปนี่คือแก๊งผมจริงๆก็เหมือนกับเดธโรเหมือนกันใช่ไหมเดธโรซุกไนนะครับกับดร.เดรย์อะไรพวกนี้มันก็ปัญหาพวกนี้ก็คือคำเมื่อกี้ที่ยังบอกว่าเออนึกว่าเป็นแก๊งหรือเป็นกรุ๊ปเนี่ยสำหรับใครที่ไม่เข้าใจอย่างเช่นแบงค์ของ Invaders ก็เป็นครูถูกป่ะมันก็จะมีแบบสิ่งที่พี่ทำกันเป็นครูอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้อาจจะแบบคือความไม่เคลียร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ไม่แล้วสำหรับศิลปินที่อยู่ตรงนั้นเราได้พูดคุยกับเขาไหมฮะหรือว่าเราก็คือเราเดินออกมาคนเดียวเพียวๆแบบว่าไม่ใช่แค่ผมพี่แต่ว่าเรื่องคนอื่นผมไม่อยากพูดเพราะว่าบางทีเดี๋ยวผมไปพูดแทนเขาอาจจะไม่ดีใช่ใช่ให้เขาโอเคแต่ว่าก็คือมันก็เหมือนแบบว่าหลายๆคนก็มีความคิดเห็นของเขาละกันเอาเป็นว่าสำหรับเราเดินออกมาแต่ว่าจริงๆมันก็จากเรื่องนี้จริงผมว่าสำหรับศิลปินใหม่ๆที่กำลังจะคัมอัพหรือว่ากำลังที่จะแบบก็เป็นอุทาหรณ์ได้ดีเพราะว่าบางคนไม่รู้เรื่องเลยว่าแบบบางคนแค่ทำเพลงอย่างเดียวไงพี่แล้วก็แบบเข้ามาไม่รู้ว่าแบบเอ้ยมีใครชวนไปนู่นทำนู่นทำนี่บางทีอาจจะไม่รู้ก็ผมว่าเป็นเรื่องที่แบบอยากฝากน้องๆไว้ด้วยว่าแบบดูให้ดีๆว่าแบบการที่จะไปพอเราดังขึ้นมาเนี่ยมันจะมีหลายอย่างที่เข้ามาหาเราหลายๆอย่างมากทั้งดีและไม่ดีเพราะฉะนั้นใช่มันต้องเป็นส่วนหนึ่งคือเหตุผลที่เราก็อยากจะคุยเรื่องนี้เพราะเราก็คิดว่านอกจากอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดในเมืองไทยแบบจากเมืองนอกก็มีตัวอย่างเยอะแยะมากมายเนาะมันเป็นเรื่องของธุรกิจด้วยนะคะที่เข้ามาซึ่งต้องเลือกที่จะเดินแล้วก็แล้วเราจะเดินกับใครเราจะร่วมทางกับใครเพราะว่านี่ไงล่าสุดเนี่ยถ้าดูไม่ดีก็คือซิดนายแทเกชินะครับติดคุกเรียบร้อยนะฮะก็ด้วยความที่แต่วันนี้อันนี้นึงนะวันนี้ฟังคือที่ดูของซิดนายเนี่ยคือสัมภาษณ์เดี๋ยวนะรู้สึกว่าจะเป็น 50%พี่พิเชนก็บอกว่า it's like a safari คือจริงเนี่ยแก๊งก็คือเหมือน safari อ่ะ you don't go talk to the lions you just watch from the sideline แต่คือทาเกชิแม่ง they jump out of the car คือแบบออกมาจากลงมาอยู่กับเสือสิงโตก็จะดูคือคนรอบข้างเนี่ยมันไม่ดีไงจริงๆไปฟังสัมภาษณ์แล้วก็แบบโอ้โหเรียนรู้ใช่สิ่งที่เขาทำทั้งหมดคือแบบว่าเด็กอ่ะคือวัยรุ่นนะครับเหมือนซิกนายพยายามที่จะแบบอยากเข้าแก๊งอะไรเงี้ยนะพี่คือนั่นแหละฟิลประมาณแบบคือ you not from the gang คือเขาไม่ได้มาจากแก๊งไม่ได้มาจากไลฟ์ชีวิตอย่างนั้นเนี่ยไม่รอดหรอกคืออยู่ไม่รอดแล้ววันนี้ออกมาแล้วโซโล่ตอนนี้ธุรกิจคุมเองคนเดียวป่ะคะหรือว่าเรามีก็ตอนนี้ผมมีตอนนี้ทำเป็นบริษัทขึ้นมาของตัวเองชื่อว่า already dead ฮะก็คือตอนนี้ผมทำกับพี่ฟิกทำไว้ฟิก2คนก็คือเป็นบริษัทใหม่ที่เปิดขึ้นมาแล้วก็อนาคตอาจจะเป็นค่ายเพลงด้วยแล้วก็อาจจะมีหลายๆอย่างที่ผมจะทำออกมาอันนี้ที่คิดไว้ใช่ใช่อันนี้ก็คือทำแล้วอันนี้ก็คือรับงานผ่านใช่ก็คือรับเองทำเองเป็นระบบเซตระบบซิสเต็มขึ้นมาเองหมดเลยเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้ทำซิสเต็มของตัวเองเรียบร้อยแล้วมองกลับไปตัวเองเดินทางถูกแล้วถูกต้องครับพี่ใช่ผมก็ถามว่าถูกไหมสำหรับผมเดินมาถูกแล้วแหละแต่ผมอาจจะไปเจอคนหรือว่าเจอประสบการณ์อะไรหลายอย่างที่มันไม่ดีหรืออะไรแต่ว่าทุกอย่างผมเชื่อว่านะทุกอย่างที่มันไม่ดีในชีวิตเรามันก็คือบทเรียนใช่ใช่ทุกอย่างเลยมันไม่มีผมชีวิตมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะครับสวยหรูมันไม่ได้มีแต่แบบว่าทุกสิ่งที่ดีเนาะใช่ครับพี่แน่นอนถ้ามันมีแต่ดีผมว่ามันก็ไม่ใช่ชีวิตเลยใช่คือบางทีมันเราก็ต้องล้มบ้างเพื่อที่จะลุกต่อไปเพื่อจะรู้ว่าเฮียล้มไปมันก็เจ็บว่ะใช่นะเพื่อที่ลุกขึ้นมาสู้ต่อไปนะตอนนี้ก็ถือว่าก้าวแรกหรือเปล่ายังเป็นก้าวแรกของยังผมว่ายังต้องเดินอีกไกลมากพี่สำหรับผมยังมีอะไรที่อยากทำอีกเยอะมากใช่แต่เราก็ต้องยอมรับว่าวันนี้ยังโอมคือหนึ่งในตัวท็อปของวงการฮิปฮอปในประเทศไทยครับตอนนี้เขินนะพี่แต่เป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นแล้วผู้ที่จะมารับช่วงต่อไปครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเรื่องราววันนี้ก็สำคัญนะเพื่อที่จะให้กับน้องๆใช่ผมว่ารุ่นใหม่ๆที่จะเข้ามาทำตรงนี้เพราะว่าผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่ผมที่จะมาอยู่ตรงนี้มันจะต้องมีหลายคนเพราะว่านี่แหละมันเป็นอย่างนี้เหมือนแรปเกมเริ่มจะเหมือนเมืองนอกเคยทุกทีนะจริงๆนะมันก็นี่แหละเจอคนดีบ้างเจอคนไม่ดีบ้างหรือเจอคนที่อาจจะคิดดีแต่ว่าทำไม่ถูกต้องหรืออะไรก็ตามนะเป็นเรื่องของการสื่อสารอะไรอย่างนี้นะฮะยังไงก็เก็บไป
ป็นเรียกว่าเป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนเขียนไปคิดดูใช่ค่ะแล้วก้าวต่อไปของยังโอมเป็นยังไงคะแพลนนอกจากตอนนี้บอกไว้ว่าโอเคกำลังจะอาจจะมีค่ายแล้วไปในทิศทางนี้มีบริษัทแล้วไม่ใช่มีค่ายมีบริษัทแล้วอาจจะไปในทางของค่ายแล้วมีแพลนอื่นอีกไหมคะที่คิดว่าอนาคตอยากจะทำก็จริงๆตอนนี้แพลนผมยังไม่มีอะไรก็แค่อยากจะทำอัลบั้มให้เสร็จเพราะตอนนี้มันยังอยู่ใน process ที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะก็อาจจะต้องมีหลายเพลงอาจจะต้องทำอะไรกับศิลปินคนอื่นไปชวนใครมาอะไรเยอะแยะแต่ว่าตอนนี้หลักๆผมก็แค่เรื่องอัลบั้มเพราะผมอยากจะมีอัลบั้มของตัวเองเริ่มของเราก่อนใช่เพราะว่าผมรู้สึกว่าเราควรจะมีแบบอัลบั้มของตัวเองที่แบบไปวางขายหรืออะไรเงี้ยเพราะยุคนี้มันยุคดิจิตอลแล้วไงพี่คนอาจจะไม่ค่อยได้สนใจเรื่องแผ่นหรือเรื่องอะไรเท่าไหร่แต่แบบผมรู้สึกว่ามันคือความคลาสสิกที่แบบเอาง่ายผมเกิดมาทั้งชีวิตผมไม่เคยซื้อแผ่นเลยพี่ผมฟังแต่ใน YouTube แต่อะไรหมดเลยซึ่งผมอยากให้มันมีแผ่นของผมใช่แบบวางอยู่บนบ้านของคนที่แบบเขาชอบผมหรืออะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นความรู้สึกที่ดีใช่ผลงานเป็นชิ้นที่เราแบบ physically จับได้มันเป็นงานศิลปะเห็นด้วยนะเพราะว่าในฐานะคนฟังพี่มาจากยุคพี่ว่าพูดแล้วก็ปวดใจมาจากยุคที่ยังรู้สึกว่าที่ยังใช้กระดาษจับต้องได้อยู่ที่คุณค่าของการเปิดแผ่นมาแล้วยังมีแบบว่า writing แล้วก็ภาพอะไรเงี้ยมันมีความขลังของมันอยู่ที่เราก็ยังอยากจะจับต้องใช่เพราะจริงเมื่อก่อนมันเป็นองค์ประกอบสำคัญมากเลยเพลงเสร็จแล้วปกมึงจะเอายังไงใช่ artwork จะเป็นยังไงนะครับซึ่งเรื่องนั้นมันก็ต้องพิถีพิถันเหมือนกันถูกนะครับซึ่งอันนี้ก็หวังว่าเดี๋ยวนะคืออาจจะได้ฟังเร็วๆนี้อัลบั้มเต็มนะครับปีนี้ปีนี้ครับตอนนี้ได้สักกี่เพลงนะคะหรือว่าทำเฮ้ยแต่ความจริงรวบรวมมาก็เยอะนะหรือเพลงใหม่ๆอะไรเงี้ยมีอยู่ในอัลบั้มบ้างหรือยังหรือว่าคิดว่าถ้าจะเริ่มทำอัลบั้มต้องเริ่มใหม่เลยทำไปแล้วตอนนี้จริงๆตอนนี้ทำควบ2อัลบั้มเลยมีอัลบั้มคอลแลบกับอัลบั้มเดียวอัลบั้มเดียวตอนนี้ได้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วจริงๆก็ได้ครึ่งทั้งสองแล้วประมาณสัก10กว่าเพลงแล้วตอนนี้รวมกันนะ2อัลบั้มใช่เยี่ยมค่ะส่วนตัวอยากรู้ว่ายังโอมีใครเป็นไอดอลป่ะคะในวงการฮิปฮอปหรือว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งในหรือต่างประเทศก็ได้ถ้าของไทยเลยน่าจะเป็นอิลสลิกนะใช่ถ้าของต่างประเทศด้วยผลงานของโคนาใช่แจ็คอุ้ยแต่เลยเออนั้นเราก็ชอบเจโคด้วยเจโคไม่ชอบเจสันเหรอเจสันก็ชอบเจโคไม่เราคืออันนั้นในเรื่องของผลงานเพลงป่ะคะแต่ว่าในฐานะของแบบเพราะว่าอย่างล่าสุดอย่างเงี้ยคัสเตอร์ดิวได้ทำคลิปของ JC อย่างเงี้ยว่าประสบความสำเร็จในเรื่องของแบบว่าแบบa business มีอะไรบ้างมีค่ายเพลงมีผลงานมีเจ้าของ product อะไรอย่างเงี้ยเรามีแพลนที่เราอยากจะแบบ expand หรืออย่างพี่เวของเราเงี้ยเห็นปะมีร้านตัดผมจะทำนู่นทำนี่อย่างเงี้ยเรามีในใจบ้างไหมว่าเราอยากจะแบบไปแตะแบบนอกจากเพลงแล้วแตะแฟชั่นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนอ่ะเพราะตอนนั้นผมก็อยากจะทำแบรนด์เหมือนกันแบรนด์เสื้อผ้าตัวเองก็น่าจะเร็วๆนี้เหมือนกันในปีนี้แหละรอเลยรอเลยก็ทำก็ส่วนมากผมก็จะวนอยู่กับสิ่งที่ผมชอบนะแฟชั่นเพลงอะไรแค่นี้แหละใช่แล้วก็เป็นอันนี้เดี๋ยววันนี้เรายังจะมีช่วงอีกช่วงหนึ่งจะมาโชว์ของหน่อยไหมได้ไหมได้เลยได้ไหมถ้าจะอยากจะขอให้ได้หมดนะจะฟรีสไตล์ก็ได้หรือจะเอาเพลงของตัวเองหรืออะไรแบบมาอะไรอย่างนี้ได้ไหมนะครับแนะนำหรือว่าจะเป็นเพลงเขียนไปแล้วของได้พี่งั้นเดี๋ยวก่อนที่จะไปเข้าสู่ช่วงนั้นอยากจะ อยากทิ้งท้ายไว้นิดนึง เขาเรียกว่าวิธีการดำรงชีวิตของยังโอมหรือว่าคติประจำใจหรือว่าสิ่งที่คิดว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองจะยึดติด moral ของตัวเองแบบอย่างเช่นพานี่เองเป็นคนที่รู้สึกว่าชีวิตจะต้องอยู่แบบ my truth authentic ต้องเป็นตัวเองแบบ 100% นั่นคือนึกความรู้สึกของเราแบบจะเป็นฉันนี่แหละอย่างเงี้ยแนวทางการดำรงชีวิตมีอะไรที่ตัวเองแบบรู้สึกว่าเนี่ยคือยังโอมคนที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยหรือแฟนเพลงที่ได้เสพแล้วได้รักจากแค่เสียงเพลงแต่ยังไม่รู้ตัวตนอะอะไรคือยังโอมคือใครถ้าแนวคิดของผมที่แบบในการดำรงชีวิตเลยนะคือเอาแบบกว้างที่สุดเลยก็คือผมทำอะไรก็ได้ในโลกใบนี้เลยผมทำได้ทุกอย่างที่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนผมจะออกไปเต้นผมจะออกไปร้องเพลงผมจะทำเพลงแบบตะโกนทั้งเพลงก็ได้5นาที10นาที25นาทีครึ่งชั่วโมงเพลงผมจะเป็นแบบนั้นก็ได้หรือว่าผมจะแต่งตัวเป็นชุดหมีชุดอะไรตลกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ผมจะทำอะไรก็ได้หมดเลยแต่ผมจะไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน
คือผมจะทำไม่ได้แต่ผมจะทำเพลงหรืออะไรผมต้องดูแลตัวเองได้ผมต้องใช้เงินผมต้องหาด้วยตัวเองผมต้องไม่เดือดร้อนใครผมจะทำอะไรก็แล้วแต่คือแค่นั้นเองผมจะทำ MV และขี่ม้าให้ดูก็ได้ถ้าผมไม่ได้ไปขอตังค์ใครมาทำเขาหน้าเดี๋ยวขี่ไปโรงพยาบาลแล้วก็คือสันติฮะคือวิธีของผมก็คือทำอะไรได้หมดแค่ไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่ทำให้คนอื่นไม่สบายใจไม่สบายกายก็คือพอใจแล้วใช่เยี่ยมค่ะก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะวันนี้ที่แวะมาที่คัสวิดีโออีกแล้วก็จะรอดูอัลบั้มได้จะมีเมื่อไหร่ก็เอามาให้เราเป็นชิ้นๆได้ได้เดี๋ยวให้เปิดได้ขอวางไว้ในห้องนี้นะได้ได้เฮ้ยเดี๋ยวทีมงานเราต้องจัดเชลแล้วนะสะสมอัลบั้มขอบคุณมากๆนะคะยังโอมคะขอบคุณมากครับเย้ไอ้ YO Wait.Bangkok Thailand motherfucker มึงรู้ดีนี่ YO มหัศจรรย์ยิ่งกว่าไซโชว์มึงรู้กูนี่โอมเองไอ้เหี้ยเดี๋ยวมึงโดนเองมึงรู้กูรวยแล้วควยอะไรเดี๋ยวมึงโดนตบเย็ดแม่กูมาแบบสดเย็ดแม่เอ้ยชีวิตมึงจบมึงไม่ต้องพูดกันอยู่ในคอมเมนต์มึงอย่าคิดว่ากูน่ะไม่เห็นเดี๋ยวกูรู้ว่ามึงไม่มีตัวตนกูและกูไม่บวกไอ้เหี้ยกูไม่ชนกูรู้ว่ามึงน่ะไม่ชอบเย็ดแม่กูรู้ว่ามึงลอกเย็ดแม่มึงพูดมากไปเย็ดแม่กูถามทีมึงชาติไหนเหี้ยไม่ชอบว่ะเย็ดแม่แบบนี้มันไม่ดีว่ะของปลอมว่ะเย็ดแม่โทษทีพี่โอจีว่ะมึงรู้เนี่ยกูสดกูมาแบบฟรีสไตล์และกูก็ไม่ได้รวมมึงรู้ว่ากูน่ะไม่ใช่ซีสกายมึงรู้ว่ากูน่ะยังอมเย็ดแม่สัตว์ยันคมมึงรู้สัตว์นี่วายโอเย็ดแม่ไม่เจ๋งสัตว์มึงอย่าโชว์You're now listening to Cuts Radio by NBSC, Bangkok's home for hip-hop and R&B.